สวัสดีสวัสคดีรัคบรับนี่เป็นรายการ Money Talk นะครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแปลกนะฟังดูเป็นวิชาการนะแต่มีประโยชน์มากแล้วก็ไม่ได้เป็นวิชาการเท่าไหร่เป็นวิชาการที่สอนระดับปริญญาโทปริญญาเอกแต่ไม่เป็นวิชาการก็ได้แขกของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเจนวิทยาโรจน์จากคณะบริหารธุรกิจนิด้าหรือนิด้าบิสซิเนสสคูลนะครับจะคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมจิตวิทยาทางการเงินนะวันดีครับวันดีครับอาจารย์ณัฐวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพฤติกรรมทางการเงินอาจารย์นิเวศมีพฤติกรรมแปลกๆทางการเงินบ้างไหมพฤติกรรมแปลกๆทางการมีเงินแล้วไม่ใช้เออเป็นพฤติกรรมไหมแปลกไหมอาจารย์ไอ้นี่ถือเป็นพฤติกรรมที่แปลกไหมเป็นนิดหนึ่งธรรมดาเนี่ยมีเงินก็ต้องใช้สมมติว่าผมมีเงินผมนี่ถือว่าเป็นคนใช้เงินมากอาจารย์นิเวศแล้วกันนะเป็นสัดส่วนตามความมั่งคั่งของเราใช่แต่อันนี้เท่าเดิมมั่งคั่งก็มั่งคั่งไปใช้น้อยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยยิ่งเงินเยอะยิ่งใช้น้อยไอ้นี่เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติผิดปกติไหมเอออยากรู้เหมือนกันเออมันอาจจะไม่ผิดปกติคนก็จะใช้เยอะขึ้นครับตามที่มีเออบางคนเขากลับกันมีเงินมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ใช้เขามากขึ้นเพราะเขาถือว่ายังไงก็เหลืออยู่ไงเงินมันก้อนใหญ่ไปเยอะไอ้นี่ขึ้นใช้ไปยังไงก็เหลือไอ้นี่เงินขึ้นไอ้ที่ใช้นี่เปอร์เซ็นต์กับน้อยลงแต่ว่ามันมีพวกนี้ไอ้ที่เยอะกว่าก็คือว่าเงินไม่ค่อยขึ้นน่ะแต่ใช้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมปกติของคนที่มีเงินน้อยปกติเหรอใช้จนไม่มีเหลือเลยก็ยังเป็นหนี้เป็นสินเอาก็จะเห็นว่าคนเป็นหนี้เยอะมากเมืองไทยนี่ผมอาจารย์ณัฐวุฒิเคยทำวิจัยเมืองไทยนี่อาชีพอะไรมีเป็นหนี้เยอะสุดโอ้ผมตอบได้เลยอาชีพอะไรครูทำไมครูใช้เยอะครูมีหน้าตาต้องรักษาหน้าตาต้องไปงานโน่นงานนี่ไม่มีตังค์ก็กู้ครูครูนี่ลำบากและอาชีพอะไรตายเร็วรู้ไหมตายเร็วหมอหมอหมอบอกว่าไปตรวจร่างกายไปหมอไม่เคยตรวจตัวเองก็ไม่เคยทำไมหมอไม่ตรวจก็เราขี้เกียจมันใกล้โรงพยาบาลเอาไว้ก่อนได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับขออภัยคุณหมอทั้งหลายด้วยนะครับอยากให้ท่านดูแลสุขภาพท่านให้ดีหน่อยแต่ปกติหมอไม่มีใครสั่งเขาไงคนธรรมดามีหมอสั่งก็ต้องมาแล้วอาจารย์นิเวศใครสั่งก็แล้วสั่งให้ทําโน่นทํานี่ใครสั่งผมก็มีหลายคนของคนที่สั่งประจําอํานาจสิทธิ์ขาดอยู่กับใครเค้าสั่งไม่ได้สั่งประจําสั่งครั้งเดียวแต่ทําตลอดสั่งครั้งเดียวถ้าไม่ทํานี่พูดไปแล้วแต่บอกทําทุกวันมันก็ต้องทําทุกวันเออแต่ไม่ทําสั่งครั้งเดียวสั่งครั้งเดียวพอเอาเดี๋ยวมาดีกว่ากลับมาว่าพฤติกรรมจิตวิทยาการงงการเงินเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะครับก็จิตวิทยาทางการเงินเนี่ยโดยปกติเนี่ยทางการเงินโดยปกติเราจะไม่ค่อยยอมรับทางด้านจิตวิทยาเท่าไหร่นี่เป็นทฤษฎีดั้งเดิมเลยนะครับเขาก็จะตั้งสมมติฐานว่าคนเราเวลาตัดสินใจอะไรก็จะมีความสมเหตุสมผลตลอดเวลาสมเหตุสองบวกสองต้องสี่ใช่ไหมใช่ครับสองบวกสองต้องสี่หรือเวลาให้คนเราเลือกว่าจะเอาเงิน100หรือ200คนก็ควรจะเลือก200ตลอดเออมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลครับผมเพราะฉะนั้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆมันก็สมเหตุสมผลนะครับใช่ครับให้เงิน100กับ200เขาก็เอา200ใช่ครับแล้วมันจะมีทฤษฎีอื่นมายังไงแต่หลังๆเนี่ยเราก็เลยเริ่มยอมรับว่าเวลาเราเห็นในตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินเนี่ยเราเริ่มเห็นพฤติกรรมอะไรซึ่งเอ๊ทฤษฎีไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่มันทำอย่างนั้นแต่มันทำอย่างนั้นเช่นอะไรเขาก็เลยเริ่มยอมรับว่าเออแสดงว่าจริงๆคนเนี่ยคงไม่มีทางที่จะสมเหตุสมผลตลอดเวลาขนาดนั้นคนก็คือคนมีจิตวิทยาคนมีอารมณ์ซึ่งมันโน้มน้าวการตัดสินใจได้มันโน้มน้าวการตัดสินใจได้ซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะพบว่าทางศาสตร์จิตวิทยาเนี่ยบอกว่าเออคนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะบอกอย่างเช่นว่ามีความมั่นใจเกินไปความมั่นใจแต่บางคนก็ไม่บางคนก็ไม่มั่นใจนะบางคนก็ไม่มั่นใจใช่ครับแต่บางครั้งเนี่ยความมั่นใจเกินไปนี่ส่งผลให้การตัดสินใจไม่เป็นไปอย่างที่ควรไม่เป็นใช่ครับพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ตลอดใช่ไม่ใช่ตลอดใช่ครับแต่ผมยกตัวอย่างท่านผู้ชมก็ได้อย่างอาจารย์นิเวศเนี่ยเวลาชอบหุ้นตัวหนึ่งชอบมากตีแตกคุณควรจะต้องซื้อใช่ไหมแต่ถ้าที่บ้านสั่งว่าห้ามซื้อจะซื้อไหมห้ามซื้อตัวนี้นี่เห็นไหมครับผมไอ้นี่แหละเป็นจิตวิทยาไม่เป็นไปตามเหตุผลครับผมแล้วทำไมที่บ้านสั่งไม่ให้ซื้อ
พราะว่าเขาไม่เขาบอกตัวนี้มันเสี่ยงไปในความคิดเขาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความคิดอาจารย์นิเวศซึ่งคิดทางทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือจากความสมเหตุสมผลเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นพฤติกรรมคนทั้งหมดมีความมั่นใจเกินไปครับผมมั่นใจเกินเหตุผลเกินเหตุผลคืออันนี้มันจะมาจากทางจิตวิทยาแล้วก็มักจะเช่นอย่างว่าถ้าเราไปสอบถามคนเนี่ยว่าสมมติว่าเขาถามคนว่าเราคิดว่าตัวเองเนี่ยเราขับรถเนี่ยดีกว่าคนโดยเฉลี่ยไหมอาจารย์ด้วยขับรถดีกว่าคนโดยเฉลี่ยไหมดีกว่าดีกว่าถามผมผมก็ต้องดีกว่าเฉลี่ยใช่ดีกว่าหน่อยนึงดีกว่าหน่อยถูกคนทุกคนกลายเป็นว่าคนแบบว่า 60-70-80% ตอบว่าตัวเองดีค่าเฉลี่ยผมมารวมกันซึ่งมันต้องเป็นไปไม่ได้มันเกินมันเกินไงครับมันต้องมี 50% ใช่ดีกว่าเฉลี่ยอีก 50% แย่กว่าเหมือนคุณไปถามในตลาดหุ้นน่ะเป็นไงกำไรทุกคนกำไรหมดอ่ะนะถ้าบางคนไม่กำไรก็ตอบว่านิดหน่อยนิดหน่อยแต่เขาไม่บอกเขาเหลือนิดหน่อยไม่ได้บอกเขาบอกกำไรนิดหน่อยแล้วมันเป็นยังไงจริงนะใช่ครับอันนี้มาจากจิตวิทยาซึ่งพอเราเริ่มยอมรับว่ามันมีเรื่องของจิตวิทยาและลมเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็เลยเกิดเป็นศาสตร์ทางการเงินที่เรียกว่าเป็น behavioral finance หรือการเงินเชิงพฤติกรรมการเงินเชิงพฤติกรรม behavioral finance ผมจำได้สมัยเราเรียนเอกไม่มีในวิชานี้นะไม่มียังไม่มีครับคำนี้เพิ่งมาดังในแค่20ปีซึ่งเป็นน่าสนใจผมยังพอผมเจอวิชานี้นะผมอ่านเร็วๆนะผมโอ้โหถ้าหากว่าสมัยก่อนเนี่ยนะผมเรียนหนังสือผมจะไปเรียนจิตวิทยาคู่การเงินแล้วมันจะมาวิชานี้แล้วรบกวนอาจารย์อธิบายเนี่ยอ๋อครับผมก็อันนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็คือการเงินเนี่ยโดยดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะเป็นสายทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นเหมือนการเงินดั้งเดิมหรือการเงินมาตรฐานอันนี้คือทฤษฎีซึ่งอยู่ในตำราที่ทุกคนเรียนกันก็จะอยู่บนพื้นฐานที่ว่าคนเราเนี่ยมีความสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็หรือถ้าพูดภาษาง่ายคือเขาซูมว่าคนเราเป็นหุ่นยนต์นะครับคือทำตามคำสั่งที่บอกมาแบบนี้ก็ต้องแบบนี้มีเหตุผลตามนี้คือได้เลือกเงินก็มองที่เงินเลยไม่มีจิตวิทยาไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นครับผมแต่พอทางขวาเนี่ยเริ่มยอมรับว่าจิตวิทยาและอารมณ์เนี่ยมันสามารถโน้มน้าวการตัดสินใจของคนได้ครับผมคือถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเป็นการเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยถ้าให้เลือกแบงค์ร้อยสองใบอันนึงอาจจะเป็นแบงค์ร้อยใหม่อันนึงอาจจะเพิ่งตกพื้นมาหรือเก่าถ้าเป็นดั้งเดิมเขาบอกอ๋อก็คนไม่สนใจแล้วครับ มันก็คือเงิน100เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดคนเราใช้ไซโคโลจีหรือว่าใช้อีโมชันโอ้ยนี่มันเก่ามันเปื่อนมันสกก็อะไรกันแล้วแต่ขอใบใหม่ดีกว่าขอใบใหม่ดีกว่าอาจารย์นิเวศแบงค์ร้อยตกได้เก็บไหมไม่หรอกเก็บมันช้าเกินไปเอาเท้าเหยียบเลยว่าเหยียบไปก่อนเดี๋ยวคนอื่นเอาไปครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มยอมรับมากขึ้นว่าอารมณ์หรือจิตวิญญาณเนี่ยมันสามารถโน้มน้าวการตัดสินใจของคนได้แล้วก็ยอมรับว่าไอเนี้ยสามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นได้นี่นะครับโอ้วิชาแบบนี้มันมีสอนเหรอฮะอันนี้มีครับผมที่ไหนตอนนี้ที่นิด้าครับโฆษณาได้ที่คณะบริหารธุรกิจครับเพราะว่าผมก็อยู่นิด้าอาจารย์นี่ไม่กระจบนิด้าไม่เป็นไรโฆษณาได้แต่ว่าจุฬาก็มีธรรมศาสตร์ก็มีจุฬาก็มีใช่ครับที่อื่นก็มีไม่ใช่มีถือว่าเป็นวิชาที่ยังใหม่อยู่พอสมควรครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองขอสไลด์หน้าถัดไปได้ไหมครับผมว่าแต่ว่าวิชาครับผมตัวอย่างซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างที่ทางจิตวิทยาซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของคนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างหลักๆง่ายๆก็อย่างเช่นคนเรามักจะมีแนวโน้มที่จะมั่นใจเกินเหตุที่เมื่อกี้บอกไปนะครับคือถ้าไปถามว่าคนเราขับรถดีกว่าค่าเฉลี่ยไหมคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าโอ้ 70-80% ดีกว่าหรืออีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกเลยก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าผมถามอาจารย์ว่าปลายปีนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์จะอยู่เท่าไหร่ซึ่งโอ้ทุกคนรู้สึกโอ้โหมันยากว่าจะบอกโอเคถ้างั้นให้อาจารย์บอกเป็นกรอบได้ไหมว่าปลายปีเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์จะอยู่ในกรอบนี้โดยสมมุติอาจารย์เนี่ยเชื่อมั่นว่า 90% มันน่าจะอยู่ในกรอบนี้นี่นะครับถ้าเราไปถามอย่างนี้กับคนนะครับ สัก100คนให้ประมาณเป็นกรอบมาสิ่งที่พบก็คือพอถึงเวลาจริงเนี่ยกลายเป็นว่าใน100คนเนี่ยแทนที่จะมี90คนตอบถูกกับมีแค่ 4-50 คนเท่านั้นที่ตอบถูกคือออกมากลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยประมาณกรอบเนี่ยที่แคบแล้วก็ถึงเวลาจริงเซตอินเด็กซ์มันหลุดจากกรอบนั้นเขาบอกอย่างเงี้ยมันคือเป็นทรายหรือสัญลักษณ์ว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะมั่นใจหรือจะเป็นภาษาของว่า
อ๋อเส้นเด็กปลายปีเหรอเท่านี้แหละไม่เกินหรอกเนี่ยแหละลบร้อยจุดไอ้คำว่าบวกอย่างเงี้ยไม่เกินนี่แหละครับเขาบอกเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความมั่นใจเกินไปเกินไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่บวกลบร้อยจุดเขาจะบวกปีนี้บวกกี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยจุดสามร้อยจุดไม่เคยมีใครบอกลบร้อยจุดอะไรไม่มีเพราะมันมั่นใจว่าหุ้นต้องดีแล้วก็กรอบตรงเนี้ยมันบวกได้สองร้อยจุดครับผมเอาสมมติผมถามอาจารย์นิเวศว่าให้แนทวางกรอบที่ว่าจะตายอายุเท่าไหร่อันนี้ไม่กล้าพูดเสียวไม่อยากชั่งตัวเองเพราะวางกรอบสิวางกรอบตายตั้งแต่วันนี้จนถึง120อยู่ในกรอบเนี้ยพูดอย่างนั้นคนก็ด่าบ่าบอกเอ้ยนี่พูดไม่รู้เรื่องแต่ว่ามีน้ำหนักที่จะวันสองวันนี้มากกว่าเพราะว่าไปซึ่งด้วยจิตวิญญาณนี้เนี่ยมันก็เลยนำไปอธิบายปรากฏการณ์ซึ่งเดี๋ยวขอสไลด์หน้าถัดไปนิดนึงครับผมขอหน้าถัดไปอีกอันนึงครับผมครับผมอันนี้เป็นการศึกษาจากในต่างประเทศนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือเขาเนี่ยเข้าไปศึกษาพฤติกรรมคนเนี่ยที่ซื้อขายคือเขาได้ข้อมูลจากบริษัทโบรกเกอร์มาเขาก็เอานักลงทุนเนี่ยมาแบ่งเป็นกลุ่มโดยแบ่งตามว่านักลงทุนเนี่ยมีการซื้อขายบ่อยไหมมีการซื้อขายปานกลางมีการซื้อขายบ่อยมากโอเคนะครับสิ่งที่พบคือ Amazing มากเลยคือคนที่ซื้อขายไม่ว่าจะซื้อขายน้อยหรือซื้อขายมากนะครับผลตอบแทนโดยรวมไม่ต่างกันเลยโดยเป็นผลตอบแทนนะครับคือแท่งสีขาวนะครับคือแทบไม่ต่างกันเลยโดยอันนี้เป็นผลตอบแทนที่assume ปันหนึ่งเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีค่าคอมมิชชั่นเลยถ้าไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นน่ะได้ผลตอบแทนตามนั้นน่ะไม่ต่างกันเลยครับคือแท่งสีขาวเลยนะครับแท่งซ้ายมือซ้ายแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆ5แท่งแรกสีขาวแล้วแท่งสีดำแท่งสีดำคือแท่งที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นแล้วจะเหลือแท่งสีดำเพราะฉะนั้นพวกขายเยอะก็ยิ่งถอยหลังลงมาใช่ครับก็กลายเป็นว่าจะซื้อขายเยอะหรือน้อยนะครับต่อให้ไม่มีค่าคอมก็ได้ผลตอบแทนเท่ากันแต่คนที่ซื้อขายเยอะเนี่ยต้องจ่ายค่าคอมเยอะและสุดท้ายได้ผลตอบแทนเนี่ยน้อยกว่าคนซึ่งแทบไม่ค่อยทำอะไรแล้วสีเทาๆนั่นนะฮะสีเทาๆนั้นเป็นตัวบ่งบอกปริมาณการซื้อขายครับผมซื้อขายเยอะปุ๊บส่วนผลตอบแทนก็ซุดลงมาเลยแล้ว2รูปทางขวาล่ะฮะ2รูปทางขวาเนี่ยนะครับเป็นผลตอบแทนของดัชนีครับผมของตลาดเทียบกันใช่ครับก็เท่ากับที่ซื้อขายบ่อยใช่ครับคือกลายว่าคนจะซื้อขายบ่อยหรือไม่บ่อยก็ได้ผลตอบแทนเท่าตลาดเลยเท่าตลาดถ้าไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นใช่พูดง่ายๆคือไม่ต้องไปนั่งยุ่งยากซื้อเซตอินเด็กซ์ไปใช่ครับไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นหรือเสียน้อยผลการศึกษาดูเหมือนมันจะแนะนำอย่างนั้นว่าออกไปทางนั้นใช่ครับอันนี้ก็เน้นให้กองทุนอิงดัชนีไปใช่ครับใช่ครับที่เสียค่าคอมมิชชั่นต่ำๆยิ่งดีแต่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีรูปหนึ่งผมขอกลับสไลด์กลับไปรูปก่อนหน้านี้ทีนะครับรูปก่อนหน้านี้นะมันมีมาอีกรูปนึงฮะรูปไม่ไม่ใช่รูปนี้อีกรูปนึงรูปนี้เนี่ยเนี่ยนะก็บอกว่ามีหุ้นคุณค่ากับหุ้นเติบโตหุ้น PE หรือ PE ต่ำใช่บอกแต่อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวรูปนี้สำคัญเพราะมันมีการพูดถึงหุ้นคุณค่าแล้วก็มีปรมาจารย์หุ้นคุณค่าอยู่บนต้นนี้ใช่เลยครับงั้นเดี๋ยวเราพักก่อนพักแล้วให้ปรมาจารย์ไปกินกาแฟอเมซอนเดี๋ยวจะกลับมาคุยอันนี้กันโดยเฉพาะนะครับครูเดียครับท่านผู้ชมครับครับวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศจึงต้องยกระดับการศึกษาให้ถึงที่สุดที่นี่หนูได้เรียนในสิ่งที่หนูอยากจะเรียนค่ะหนูได้ฝึกคิดฝึกทำแล้วก็ได้ฝึกเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะเป็นพลังคุณภาพและเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโรงเรียนนี้ให้โอกาสหนูทำให้ความฝันของหนูเนี่ยใกล้ความเป็นจริงค่ะที่ดีไม่ใช่แค่ใหญ่ขึ้น
แต่ยังต้องเห็นอนาคตและความสุขที่เติบโตไปด้วยกันมัณฑนาศรีวลีสังคมที่พร้อมเพื่ออนาคตตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติPTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบมีคำคมเป็นล้านล้านคำที่คอยบอกคุณในทุกๆเช้าว่าชีวิตสำคัญที่สุดที่ก้าวแรกแต่คำถามคือก้าวแรกที่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มกับใครก้าวให้ไกลตั้งแต่ก้าวแรกบ้านหลังแรกแลนด์แอนด์เฮาส์ในอนาคตหนูอยากจะเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศจึงต้องยกระดับการศึกษาให้ถึงที่สุดที่นี่หนูได้เรียนในสิ่งที่หนูอยากจะเรียนค่ะหนูได้ฝึกคิดฝึกทำแล้วก็ได้ฝึกเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะเป็นพลังคุณภาพและเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโรงเรียนนี้ให้โอกาสหนูทำให้ความฝันของหนูเนี่ยใกล้ความเป็นจริงค่ะกลับมาพบกับมันนี่ทอล์กนะครับแขกของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเจนวิทยาโรจน์จากคณะบริหารธุรกิจนิด้าผู้อำนวยการโครงการ FIRM เฟิร์มของนิด้าซึ่งเรียนเกี่ยวกับการเงินแบบเข้มๆนะฮะก่อนพักเราพูดถึงพฤติกรรมในทางการเงินทางจิตวิทยาในการลงทุนนะครับก็พบว่าจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีใช่ครับสมัยก่อนคนตัดสินใจหรือว่าเวลาคิดเนี่ยตัดสินใจอาจจะมีอยู่แล้วแหละแต่เวลาคิดแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเป็นไปตามสูตรมันต้องเป็นไปตามสูตรนี้ออกมาแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันจะมีอะไรแผลงๆหลุดไปเหมือนกันเราก็อยากรู้ทําไมเขาก็ไปค้นหาสาเหตุอันนี้เรียกว่าพฤติกรรมเขาเรียกอะไรนะวิชาการเงินเชิงพฤติกรรมการเงินเชิงพฤติกรรมศึกษาว่าจริงๆแล้วทำไมคนตัดสินใจไม่อย่างที่คิดที่พูดมาก็คืออย่างเช่นเรื่องของการเชื่อมั่นเกินเหตุเชื่อมั่นเกินความเป็นจริงบางคนเชื่อมั่นในการลงทุนหุ้นเชื่อมั่นจริงก็ซื้อขายบ่อยมากไปซื้อขายบ่อยพิสูจน์ไปพิสูจน์มาปรากฏว่าซื้อขายบ่อยซื้อขายน้อยผลตอบแทนเท่ากันแต่หักคอมมิชชั่นแล้วซื้อขายน้อยแย่กว่ามีหนำซ้ำซื้อขายบ่อยดีกว่าซื้อขายน้อยดีกว่าแต่ไม่ว่าจะซื้อขายน้อยซื้อขายมากก็ตามเนี่ยนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วไม่ยังไม่คิดคอมมิชชั่นเลยนะก็เท่ากับตลาดอยู่ดีเท่ากับตลาดเพราะฉะนั้นก็คือซื้อมันทั้งตลาดซื้อดัชนีฝากกองทุนก็ว่าดีกว่าครับผมครับทีนี้ก่อนพักเราพูดถึงมันมีสไลด์อยู่ชิ้นนึงเอากลับไปที่สไลด์เมื่อกี้ทีนะครับนะฮะมันมีสไลด์อยู่นี่มีการพูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์อันนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าความมั่นใจเกินเหตุเนี่ยทำให้คนซื้อขายมากเกินไปแต่ข้อสองนี่อาจารย์ณัฐวุฒิช่วยอธิบายหน่อยครับข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องที่ในทางวิชาการก็สนใจพอเยอะเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของที่เรียกว่าหุ้นคุณค่ากับหุ้นเติบโตโอเคนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีคือหุ้น value กับหุ้น growth นั่นเองครับผมซึ่งในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็จะให้คำนิยามของหุ้น value กับหุ้น growth นะครับคือโดยหลักๆ ปกติจะดูค่า PE ratio กับค่า price to book value ratio นะครับโดยหุ้นที่มีค่า PE สูงหรือหุ้นที่มีค่า Price to Book สูงเนี่ยในทางวิชาการก็จะบอกว่าเนี่ยคือคำนิยามคำว่าหุ้นเติบโต
พราะโดยปกติหุ้นที่ PE สูงเราก็บอกว่าโอ้เราคาดการว่าเดี๋ยววันหน้าจะเติบโต 20-30% เราถึงยอมให้ PE สูงคนก็เลยยอมจ่ายที่แพงซื้อหุ้นจนกระทั่งแพงๆใช่ครับยอมจ่ายใช่ครับก็คือเรียกว่าหุ้นโกรทหุ้นเติบโตเร็วส่วนหุ้นคุณค่านี่ส่วนหุ้นคุณค่าก็จะเป็นหุ้นซึ่งมีค่า PE ที่ค่อนข้างต่ำหรือค่า Price per book ที่ต่ำกันหลายแล้วก็ออกว่าจริงๆแล้วตามหลักการแล้วเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันเปรียบเทียบใช่ไหมใช่โดยบังเอิญนะท่านผู้ชมฮะอาจารย์นิเวศผมอาจารย์ณัฐวุฒิทำวิจัยเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยอาจารย์นิเวศก็มีเปเปอร์อยู่ผมก็มี 4-5 เปเปอร์เลยเรื่องนี้อาจารย์ณัฐวุฒิก็กำลังทำเยอะเลยอาจารย์นี้ได้ก็ยังทำเปรียบเทียบอันนี้กันเยอะแต่เดี๋ยวให้อาจารย์ณัฐวุฒิอธิบายซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่นะครับทั้งในต่างประเทศนะครับสิ่งที่พบเลยมักจะพบว่าหุ้น value หรือหุ้นคุณค่าเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นโกลด์แล้วของอาจารย์นิเวศเจอว่าไงเจอเหมือนกันของผมก็เจอทุกเปเปอร์แบบเดียวกันออกมาว่าหุ้นตลาดหุ้นไทยดีกว่าจริงๆเมืองนอกก็มีใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เมืองนอกทำยิ่งชัดใหญ่20-30ปีแล้วไม่มีโกลด์ชนะตรงไหนเลยพวกไงหุ้น PE สูงยับแพ้หุ้น PE ต่ำเสมอให้ทำไมคนชอบ PE สูงคนชอบเป็นหุ้นโกลด์โอ้นั่นเลยครับวิชาการเขาเลยสนใจครับเอ๊ะทำไมคนมีพฤติกรรมอย่างนี้ปี50 60 70บ้านเราตอนนี้บางที100นึงยังซื้อเลยโอ้ก็เลยเนี่ยแหละครับเกิดพวกการเงินเชิงพฤติกรรมขึ้นมาว่าเออจริงๆเนี่ยเราน่าจะลองใช้จิตวิทยาในการอธิบายดีกว่าว่าทำไมคนถึงแบบว่าไปคาดหวังกับหุ้นเติบโตได้สูงขนาดนั้นหรือยอมจ่ายราคาแพงขนาดนั้นซึ่งจิตวิทยาที่นิยมนำมาใช้ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะใช้อะไรที่เป็นตัวแทนคือพอหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มเติบโตสักพักหนึ่งเนี่ยคนก็จะแบบโอ้โหหุ้นนี้แหละต่อไปอีกหน่อยจะต้องดีแน่นอนเลยเป็นหุ้นแบบว่าที่อนาคตจะเป็นซูเปอร์สต็อกประมาณนั้นครับผมกูรูของผมเขายังถือพวกนี้เลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเวลาหุ้นที่มันเริ่มสตาร์ทสักพักหนึ่ง 3-4 ปีที่กำไรเติบโตดีเนี่ยคนจะคาดหวังไปในอนาคตเนี่ยที่ไกลและดีมากต่อไปอีก10ปีเลยบางคนกะว่าจะไปตลอดแบบนี้เลยเห็นพอคาดหวังไปไกลและดีมากราคาวันนี้มันจะขึ้นสูงทันทีเลยมันก็จะกลายมาวันนี้ PE 40 50 60 70คือซื้ออนาคตซื้ออนาคตที่คาดหวังว่าดีเกินไปครับผมส่วนหุ้น value ก็จะตรงข้ามเป็นยังไงเดี๋ยวพอคาดหวังพอราคามันสูงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนมันจะไม่ดีเพราะว่าราคาวันนี้มันสูงเกิดจากการที่ราคาคนเชื่อว่ามันจะดีใช่ครับก็เลยไปซื้อกันแล้วจริงๆอนาคตมันไม่ดีหรือยังไงฮะอนาคตจริงๆก็คือส่วนผลประกอบการมันอาจจะดีจริงก็ได้แต่ราคาเนี่ยมันสะท้อนมากเกินไปมากเกินไปมันสะท้อนมากเกินไปมากเกินกว่าที่มากเกินกว่าที่มันจะทำได้ใช่ที่ทำได้ครับผมคือถ้าเราไม่เชื่อว่ามันจะทำได้แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ไปซื้อมันแพงราคามันก็จะไม่สูงเกินไปมันก็จะออกมาอย่างที่ควรจะเป็นใช่ครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะความที่เราไปซื้อมันแล้วก็กลายเป็นทำให้มันต่ำลงพวกนี้มันเป็นการที่เราซื้อความคาดหวังไปเรียบร้อยละโอเคนะครับเราอาจจะซื้อความคาดหวังที่ดีมากซึ่งจริงความเป็นจริงมันอาจจะเติบโตจริงแต่มันเติบโตไม่ได้อย่างที่เราคาดครับผมพวกนี้ราคามันก็จะตกลงใช่ครับส่วนหุ้นคุณค่าส่วนหุ้นคุณค่าก็จะตรงข้ามเลยคือคนเราก็จะแบบว่าถ้าหุ้นไหนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีไม่ดีเริ่มทำกำไรไม่ดีคนก็จะโอ้ไอ้เนี่ยแย่ละหุ้นนี้หมดละไม่โตละเห็นนะครับพอหมดแล้วเนี่ยคนก็รู้สึกแย่กับมันขายเลยขายถูกต้องครับมันก็เลยลงมากกว่าธรรมดาไปเลยมันเลยถูกถูกใช่ครับตรงข้ามกันเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นได้กำไรไปใช่ครับใช่ครับกำไรได้ดีกว่าเออนะคือคนอันนี้ความคิดคนเข้าไปเกี่ยวนะใช่ใช่ครับนี่ใช่หุ่นยนต์ไม่คิดแบบนี้นะแต่บางทีมันอย่างนี้ ใช่ครับถ้าเป็นหุ่นยนต์เขาก็จะคิดแต่บางทีเป็นอย่างนี้คนเนี่ยนี่พูดจากประสบการณ์พอคนเห็นหุ้นมันขึ้นเนี่ยเขารู้สึกดีไงว่าให้ซื้อไปเดี๋ยวก็ขึ้นอีกเพราะมันขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยก็ซื้อไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นแต่หุ้นกำลังลงเนี่ยต่อให้ถูกยังไงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีถูกไว้ เดี๋ยวจะถูกไปเองอย่าไปรับมีดอย่าไปรับมีดมีดยังตกไปถึงพื้นเขาก็ถอยขายแทนที่จะซื้อใช่ครับอย่ามาเขาก็บอกว่าคุณซื้อแล้วลงต่อให้ได้ปันผลเยอะๆครับผมจะมาเพราะปันผลพวกนี้จะเยอะเพราะราคามันต่ำครับแต่ว่าไม่คุ้มพอรับปันผลมา5บาทตกไป10บาทแต่ขณะที่หุ้นโกรทหุ้นเติบโตเนี่ยนะไม่มีปันผลไม่มีปันผลไม่เป็นไรเดี๋ยวราคาหุ้นขึ้นถึงกับมีกลยุทธ์อย่างนึงในการลงทุนนะว่าเมื่อไหร่ที่ราคาเบรกอันราคาสูงสุดเดิมถ้าราคาใหม่ทะลุขึ้นไป
ซื้อเลยเพราะว่านี่มันจะไปเยอะเนี่ยมาจากพฤติกรรมคนนะใช่ครับพฤติกรรมคนครับเราไม่ได้บอกถูกผิดอ่ะมาจากพฤติกรรมซึ่งจะทำให้หุ้นตัวนี้แพงไปพูดง่ายอันนี้มีการศึกษาไว้เลยครับครับเดี๋ยวลองขอสไลด์หน้าที่เป็นกราฟแท่งหน่อยได้ไหมครับเป็นผลการศึกษาจริงๆการศึกษาด้านนี้มีเยอะมากครับเรื่อง value กับ growth ครับผมขอกราฟในหน้าที่ครับอันนี้ใช่ไหมครับถัดไปอีกครับผมถัดไปนี่ไม่ใช่นี่คือรูปต่อไปรูปต่อไปขอรูปต่อไปด้วยครับผมกำลังหาอยู่ครับแป๊บเดียวฮะเนื่องจากระบบของเราเป็นการระบบหาแบบanalog analog ครับผมอะไรครับเดี๋ยวผมพูดไปต่อเลยก็ได้ครับได้แล้วได้แล้วครับอ้าวมาอ่านี่นะโอ้นี่มีกราฟสีครับผมกราฟสีเนี่ยก็คือแกนตั้งเนี่ยคือผลตอบแทนนะครับแล้วก็แกนนอนเนี่ยแบ่งตามค่า PE ratio กับค่า price to book ratio ซ้ายมือสุดเนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่มีค่า PE ต่ำสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือแยกด้วย PE ถ้าเป็นสีแดงนี่คือแยกด้วย price to book ratio ซ้ายมือนี่คือหุ้น PE ต่ำหรือ price หรือหุ้น value ใช่ครับหรือ price per book ต่ำแต่ขวามือนี่ขวามือคือหุ้นเติบโตครับผมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยแปรผันกับค่า PE และ price to book อย่างสวยงามเลยครับเรียงกันแต่นี่คือผลตอบแทนที่วัดออกมานะครับใช่ครับเป็นผลตอบแทนที่วัดออกมาชัดเลยครับผมเรียงมาเลยครับคือหุ้นยิ่ง PE สูงหรือ price per book สูงเนี่ยผลตอบแทนยิ่งได้น้อยลงยิ่ง PE ต่ำเนี่ยผลตอบแทนก็ยิ่งสูงใช่ครับอย่างเช่นอันนั้นมันกี่เปอร์เซ็นต์ซ้ายมือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20กว่านี่ของตลาดหุ้นไหนฮะแต่นี่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้เป็นการศึกษาน่าจะนานแล้วพอสมควรโอเคนะครับแล้วนี่คือเวลาดูต้องอย่าดูตัวเลขตรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงตลาดขาขึ้นหุ้นอะไรทุกตัวมันก็ขึ้นอยู่แล้วโอเคนะครับแล้วแค่อยากให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ของผลตอบแทนกับตัวค่า PE ratio การศึกษานี่เป็นแม่บทเลยนะเอามาทำกันต่ออีกเยอะในตลาดต่างๆที่ผมไปเอามาสีแดงคือ price per book ยิ่งดีอ่ะคล้ายๆอย่างใช่ครับ price per book ดูเหมือนจะทำนายผลตอบแทนได้ดีกว่าค่า PE ครับเพราะโดยปกติค่า PE มีแนวโน้มที่จะผันผวนกว่าเมื่อเทียบกับค่า price to book ratio มึงไทยส่วนใหญ่ก็ดูแค่ PE นะ price per book ไม่ค่อยดูใช่ครับความนิยมกันน้อยครับผมใช่ครับเพราะว่า price per book จะเป็นค่าที่มีความstable กว่าเมื่อเทียบ PE เพราะถ้าเกิดบริษัทขาดทุนปุ๊บ PE มันก็จะหาไม่ได้ แต่มันจะยากนิดนึงนี่นะครับอันนี้คือส่วนที่พบเจอนะครับแสดงว่ายิ่งโตเร็วยิ่งหุ้นแบบ PE สูงจัดครับผมขวามือสุดนี่คือสูงจัด PE 100เท่ากันอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ให้ผลตอบแทนน้อยครับผมยังดีนะนี่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะจริงๆน่าจะไปติดลบไปซ้ำไปบางทีนะแต่นี่เขาเฉลี่ยเยอะพอดีเขาเฉลี่ยระยะยาวเงี้ยเพราะถ้าระยะยาวเนี่ยถ้าหุ้นมันขึ้นอยู่แล้วมันก็ขึ้นอยู่แล้วครับซึ่งถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าผลตอบแทนตลาดก็น่าจะอยู่ตรงแท่งกลางๆแท่งกลางๆครับก็คือกลายว่าหุ้นที่ไป PE สูงเนี่ยอาจจะ underperform ตลาดไปก็จะเจอในลักษณะนี้ครับผมอันนี้ก็คือ PE ครับกับ price per book price กับ PE ก็คือราคาต่อกำไรต่อหุ้น price per book ก็ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะครับก็เป็นตัวบอกถ้าหุ้นตัวไหน PE ต่ำ price book ต่ำก็โดยทั่วไปก็ถือเป็นหุ้นเรียกว่าหุ้น VI VI ส่วนหุ้นตัวไหนที่ PE สูง price book สูง price book สูงอีกคนเข้าไปซื้อกันใหญ่อันนั้นนี่ต้องถือว่าเป็นหุ้นเติบโตโดยคำจำเป็นความแต่ว่าคนไทยเนี่ยบางทีก็คิดอย่างนี้นะเขาบอก VI เนี่ยหุ้น VI เนี่ยเป็นหุ้นดีเป็นหุ้นโตเร็วเป็นหุ้นที่พูดง่าย PE สูงๆนี่แหละเขาเรียก VI เขาคิดกับกันเขาไปคิดดูเนื้อธุรกิจว่าบริษัทนี้โอ้โหมันโตเร็วอย่างหุ้นอย่างนี้ต้องเป็น VI แต่ว่าไอ้หุ้นที่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบธุรกิจก็ไม่ค่อยโตอะไรใช่ครับเขาบอกไม่ใช่อาจารย์นิเวศในเมืองไทยอาจารย์นิเวศเป็นกูรูอยู่เนี่ยจริงๆ VI ควรจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เราก็ดูอย่างนี้ดูว่าเราดูแบบเหมือนกับว่าเปรียบเทียบเอาราคามาเปรียบเทียบก่อนครับผมจะมาว่าคุณภาพธุรกิจเป็นยังไงครับถ้าคุณภาพธุรกิจโตเร็วงั้นก็ดีละครับผมแต่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าราคาเป็นยังไงถ้า PE สูงเกินไปเราไม่เอาต่อให้ดียังไงธุรกิจดียังไงถ้า PE มันสูงริ้วเป็นร้อยเท่าอย่างเงี้ยไม่เอาครับอย่างผมเนี่ยบางทีบอกว่า30เท่านี้ก็เต็มที่ละครับ
หุ้นตัวไหน PE เกิน30เท่าเนี่ยต่อให้ดีที่สุดก็ไม่เอาละคล้ายๆอย่างนั้นครับเพราะนั้นเราก็มีอ่ะแต่หุ้นบางตัวไม่ค่อยดีต่อให้ PE ต่ำมากๆครับหุ้นตัวนี้กำลังหมดอนาคตเพราะว่าถูก disrupt ถูกเทคโนโลยีทำลายต่อให้ PE ต่ำแล้วก็ไม่เอาคล้ายๆอย่างนี้ผสมผสานก็คือมีความจำกัดความของหุ้นคุณค่าของฝรั่งอยู่แต่มาประยุกต์เรื่องแนวโน้มเรื่องอะไรเข้าไปด้วยหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะด้วย PE ด้วยราคาต่อด้วยบุ๊คไวอยู่อย่างเดียวคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเมืองไทยเราอย่างนี้คือพอพูดบอกหุ้น VI เนี่ยเขาจะต้องพูดเป็นหุ้นโตนู่นนี่หุ้นดีๆมียี่ห้อก็ดีๆมีอะไรดีๆก็เป็นหุ้น VI แต่ที่ผมสังเกตหุ้น VI เมืองไทยยังมี2แบบนะแบบที่1ก็คือหุ้นที่ซื้อแล้วก็ขายไม่ได้ติดดอยอยู่เขาก็เรียกว่าไอ้นี่หุ้น VI หุ้น VI เพราะต้องถือยาวหน่อยยาวนี่ VI ยาว VI หนาวหน่อยหาเสื้อหนาวมาใส่ถ้าสั้นก็เป็นแบบไอ้นี่อย่างที่2เขาเรียก VI แต่ว่ามันกำลัง2VI ก็เป็นหุ้นไวๆซื้อปุ๊บขายปั๊บซื้อปุ๊บขายปั๊บหุ้นไวๆเขาก็ไปยุคแบบง่ายไปยุคแต่นั้นไม่ใช่นั้นไม่ใช่ครับผมก็มาไปยุคนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องพักอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราหลังจากพักเราจะมาดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญกลับไปดูที่หน้าสไลด์ก่อนนั้นก็ได้ครับสไลด์ที่2ที่ถามโดยประมาณครับที่เป็นมีคำจำกัดความอยู่ฮะที่มีเรื่องหุ้นคุณค่าหุ้นโกรธหุ้นเติบโตนะฮะกลับไปสไลด์นี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดนึงมันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งใช่ไหมมาแล้วนะครับดูบรรทัดข้างล่างเลยนะครับเห็นว่าฮอตแฮนด์ในผลการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ต้องแปลนิดนึงมือร้อนเป็นยังไงมือร้อนเดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่าพักก่อนจะได้มีเวลากับฮอตแฮนด์แล้วเรามาสรุปว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมจิตวิทยาของคนที่อาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีเนี่ยเราควรจะต้องจัดการกับมันยังไงนะครับครูเลยครับท่านผู้ชมครับวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศจึงต้องยกระดับการศึกษาให้ถึงที่สุดที่นี่หนูได้เรียนในสิ่งที่หนูอยากจะเรียนค่ะหนูได้ฝึกคิดฝึกทำแล้วก็ได้ฝึกเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะเป็นพลังคุณภาพและเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโรงเรียนนี้ให้โอกาสหนูทำให้ความฝันของหนูเนี่ยใกล้ความเป็นจริงค่ะBecause you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking.Maybank, humanizing financial services across Asia. PNB Asset Management, สวัสดีค่ะ PNB Asset Management ค่ะถึงทุกการลงทุนได้อย่างง่ายดายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์การเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชน
ในอนาคตหนูอยากจะเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศจึงต้องยกระดับการศึกษาให้ถึงที่สุดที่นี่หนูได้เรียนในสิ่งที่หนูอยากจะเรียนค่ะหนูได้ฝึกคิดฝึกทำแล้วก็ได้ฝึกเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะเป็นพลังคุณภาพและเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโรงเรียนนี้ให้โอกาสหนูทำให้ความฝันของหนูเนี่ยใกล้ความเป็นจริงค่ะกลับมาพบกับมันนี่ทอล์กนะครับแขกของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเจนวิทยาโรจน์จากภาควิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจนิด้านะครับเราพูดกันถึงเรื่องของพฤติกรรมจิตวิทยาการเงินการลงทุนเนี่ยนะครับซึ่งมันส่งผลอะไรต่ออะไรหลายอย่างโดยเฉพาะเราค้างข้อสุดท้ายอยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้อีกทีนะครับขอดูสไลด์นิดนึงครับอีกทีนึงฮอตแฮนด์มันทัดล่างสุดนะครับท่านผู้ชมนะฮอตแฮนด์ในผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับผลตอบแทนในอดีตกับผลตอบแทนในอนาคตครับผมนี่ของกองทุนรวมคืออะไรครับฮอตแฮนด์เนี่ยฮอตแฮนด์เนี่ยจริงๆมันมือร้อนภาษาที่มาจากทางการกีฬาโอ้โหมือขึ้นจับอะไรก็ถ้าเป็นบาสิชุดยังไงก็ลงมาจากนั้นเลยครับมาจากนั้นเลยครับไม่อัพแฮนด์มือขึ้นแล้วก็ฮอตแฮนด์มาฝรั่งไงฝรั่งก็มือกำลังขึ้นจับจัดไปโยนไปยังไงก็ขึ้นคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้ NBA มันยิงครึ่งสนามโยนมันก็ลงแล้วร้อนใช่ครับมาจากภาษากีฬาก็คือในทุกๆแมตช์เนี่ยมันก็จะมีผู้เล่นซึ่งวันนี้แบบว่าโอ้ท็อปฟอร์มวันนี้แบบว่าฟอร์มตกมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีมดใช่ครับวันนี้กำลังท็อปฟอร์มคือแบบชุดเป็นลงชุดเป็นลงเลยอย่างเงี้ยนะครับนั่นนะครับมันคือคำว่าฮอตแฮนด์ครับมือกำลังขึ้นเลยว่ากองทุนไหนฮอตแฮนด์ก็คือผลประกอบการเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาสุดยอดกำลังฮอตกำลังฮอตทุกคนก็ไปซื้อกองทุนนั้นเนี่ยใช่ครับแห่กันไปซื้อกันไปเล่นใช่ครับในเชิงวิชาการเราก็เลยบอกว่าเนี่ยฮอตแฮนด์เนี่ยน่าจะเกิดจากไซโคโลจีของคนเพราะว่าคนเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยผลตอบอย่างเช่นถ้าเป็นนักกีฬานะครับคืออย่างเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าสมมติถ้าในทีมเนี่ยมีผู้เล่นอยู่หลายคนซึ่งโดยปกติก็จะมีสตาร์ซึ่งแบบว่าเล่นดีตลอดกับบางคนซึ่งเป็นนักผู้เล่นธรรมดาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าการเล่นในวันนี้เนี่ยผู้เล่นที่เป็นสตาร์เนี่ยอาจจะแบบโอ้ฟอร์มตกนิดนึงแต่ผู้เล่นที่บางคนอาจจะไม่ค่อยดังโอ้โหแต่วันนี้แบบว่าเล่นแล้วขึ้นมากมันโยนแล้วก็ลงใช่ครับเล่นแล้วขึ้นมากแต่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะกีฬานะเล่นไพ่เนี่ยเหมือนกันครับผมเราชำนาญทีนี้ก็เลยมันส่งผลยังไงฮะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยสมมุติถ้าเกิดในผู้เล่นที่เป็นแบบว่าสตาร์เนี่ยแต่วันนี้ฟอร์มตกแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่เป็นแบบว่าธรรมดาแต่วันนี้ฟอร์มดีเขาก็เลยลองถามเราว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเนี่ยเกมบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกำลังจะหมดเวลาละแล้วเหลือการโยนการชุดที่ครั้งสุดท้ายจะให้ใครชุดจะให้ใครชุดระหว่างสตาร์ที่ฟอร์มตกกับคนที่มือขึ้นซึ่งเขาก็บอกคนส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าให้คนที่มือขึ้นก็วันนี้มันมือขึ้นก็วันนี้มันมือขึ้นใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดคิดในแง่หลักการและเหตุผลเนี่ยคนที่วันนี้มือขึ้นเนี่ยมันเป็นการฟอร์มมันแค่วันนี้วันเดียวแต่ในระยะยาวที่ผ่านมาเนี่ยเขาย่อมสู้ความสามารถย่อมสู้สตาร์ไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าคิดด้วยเหตุผลจริงๆเนี่ยเราต้องคิดทั้งน้ำหนักของการลงของฟอร์มที่อยู่ในวันนี้และที่อยู่ในอดีตเอามาดูกันถ้าเกิดเรายึดแค่จะเพียงวันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นอคติทางจิตวิทยามันเหมือนกับว่าโอ้โหเราดูแค่ฟอร์มวันนี้วันเดียวโดยไม่คำนึงถึงในอดีตเลยโอ้นี่ถึงผมนึกถึงโค้ชเลยนะโค้ชต้องคิดหนักนะไอ้นี่มันมือขึ้นอยู่อะไม่ให้มันชุดนี่ชุดไม่ลงนี่โค้ชถูกเหยียบไปให้คนหนึ่งที่มือตกอะแต่อยากรู้เหมือนกันนะปกติอาจารย์ไพบูลย์ชอบดูบอดูบาสดูนู่นดูนี่ดูอยู่แล้วเขาให้ใครชุดเขาให้มือดีชุดเอาเลยไม่ใช่ให้คนมือไม่ไม่แสดงว่าเพราะว่ายิ่งนาทีสุดท้ายใช่ครับนาทีสุดท้ายลูกสุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่มือขึ้นเนี่ยมันเล่นไม่เก่งเนี่ยมือขึ้นเนี่ยมันจะโชคมันจะตื่นเต้นมันจะยิงไม่ได้ยิงไม่โดนห่วงเลยบางทีแต่คนที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างคุณจะยิง3แต้มเวลาจะหมดในทีมโกลเด้นสเตทซึ่งเป็นแชมป์ NBA 2-3 ปีติดกันแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ต้องให้เคอรี่เป็นคนชูตแล้วนี่มันยิงจากครึ่งสนามโยนๆไปก็ลงแต่บางวันมือตกแต่มือตกสักพักเดี๋ยวมันก็ยิงลงใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยผ่านการมายาวนานและนี่เกี่ยวอะไรกับการลงทุนเพราะฉะนั้นในทางการลงทุนเขาก็เลยเอาคำนี้มาเปรียบเทียบว่าอย่างเช่นเวลาคนเราเนี่ยลงทุนในกองทุนเนี่ยสิ่งที่เราผมคิดว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะนิยมก็คือเวลาจะซื้อกองทุนก็อ๋อไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูประกอบการได้กี่ดาวมาดูกองนี้กองนี้กำลังร้อนกำลังร้อนกำลังขึ้น3ปี5ปี1ปีได้ผลตอบแทนที่ดีครับผมเข้าตัวไหนตัวนั้นขึ้นมีเยอะนะครับผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยศึกษาว่าคนที่ดูผลตอบแทนในอดีตเนี่ยของพวกกองทุนทั้งหลายเนี่ยและในความเป็นจริงเนี่ยผลตอบกองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีเป็นที่1ที่2เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ผลตอบแทนดีไหมเอาไปพิสูจน์กันใช่ครับเขาถึงต้องมีโฆษณาไงผลตอบแทนในอดีตไม่รับรองผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนการศึกษาจะแต่แสดงอย่างนั้นแต่ถึงพูดยังไงเนี่ยคนเขาก็ไม่เชื่อครับผมสังเกตไหมอ๋อก็ยิ่งไงกินแบบกินยาชูกำลังยาอะไรห้ามกินอะไรดีมันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเราบอกที่กินไปมีแต่คาเฟอีนมันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ที่นี่ที่อาจารย์นัทวุฒิพูดเนี่ยหมายความว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเชื่อว่าถ้ามันทำปีที่แล้วได้ปีหน้าก็ทำได้นะในขณะที่ทางทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยว่าทำปีที่แล้วแล้วปีหน้าจะทำได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจว่าให้มันทำว่าปีที่แล้วมันทำดียิ่งนะคนแบบว่าเขาทำดีมา2ปีแล้วที่ถามก็ต้องดีเหมือนเวลาอาจารย์นิเวศไทยตลาดหุ้นรายการมันนี่ทอล์กเรามีสัมมนาปลายปีให้บอกว่าปีหน้าจะดีไม่ดีอาจารย์นิเวศแกบอกวิธีแกดูก็คือถ้าปีที่แล้วมันดีปีที่ผ่านมาดีปีหน้ามันต้องไม่ดีผมโจรข้ามก็ไอ้นี่ก็มีโอกาสบอกถ้าปีหน้าดีถ้ามันดีมา2ปีปีหน้ายังไม่ดีปรากฏว่าที่ผ่านมามันดีมา3ปีปีหน้าไม่ดีผิดมา3ปีแต่ต้องถูกทีนี้ถูกแน่ที่นี้ครับผมเป็นยังไงฮะครับก็เลยอยากจะโชว์ผลการศึกษานิดนึงเราจะเห็นอันนี้เป็นของไทยนะครับนี่ของไทยเลยของไทยอันนี้อยู่ในวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริภัทรนะครับเป็นวารสารวิชาการของคณะบัญชีจุฬาซูมลงมาข้างล่างนิดนึงครับโอ้ตรงนี้แหละครับตรงนี้นะครับโอ้นี่มันมีชื่อป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะครับผมไม่มีชื่อครับหมายถึงมีชื่อมีชื่อหุ้นน่ะเหรอไม่ใช่มีชื่อกองทุนเดี๋ยวจะยุ่งอ๋อส่วนใหญ่จะไม่มีแหละครับงานวิชาการเราจะเก็บชื่อกองทุนไว้เพราะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เป็นยังไงฮะอันนี้เราก็จะศึกษาคล้ายๆกันในต่างประเทศนะครับเราก็ศึกษาดูว่าถ้าเราเนี่ยซื้อกองทุนที่ติด5อันดับแรกหรือ10อันดับแรก อย่างเช่นทุกปีเนี่ยกองไหนติด5อันดับแรกเราซื้อเลยเราซื้อเลยปีสำหรับปีหน้านะใช่ครับเป็นยังไงก็คือดูปีที่ผ่านมานี่คือที่1ถึงที่5เราซื้อแล้วก็ถือไปเอา5อันดับแรกเลยครับผมถ้าดู5อันดับแรกนะครับถ้าในปี1995ถึง1999นะครับถ้าซื้อกองทุน5อันดับแรกเนี่ยในอีก3ปีข้างหน้านะครับผลตอบแทนจะติดลบอยู่ที่13.5 โอเคนะครับแต่เผอิญมันเป็นช่วงตลาดขาลงนะครับตลาดขาลงซึ่งตลาดเนี่ยลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -13 ก็ลงมากกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเทียบก็คือเทียบคอลัมน์แรกนี่นะครับกับตลาดนะครับหรือถ้าเป็นในปี2000ถึง2004ซึ่งเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับซื้อกองทุน5อันดับแรกได้ 21.7 แต่ในขณะที่ตลาดนะครับตลาดได้อยู่ที่ 20.6 ก็ดีกว่าก็ดีกว่าครับนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นปี05ถึง09นะครับซื้อกองทุน5อันดับแรกได้ 7% ตลาดได้อยู่ที่ 13.7 โอ้มากกว่าเลยทีนี้พระเอกตกกระป๋องใช่ครับแล้วถ้าเป็นปี10ถึง14นะครับ5อันดับแรกได้ 21.9 ตลาดได้อยู่ที่ 21.5 ก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับก็แสดงว่าจริงๆถ้าดูแล้วเนี่ยการซื้อกองทุน5อันดับแรกเนี่ยไม่ส่งผลเลยใช่ครับเหมือนกันใช่ครับแปลมีความสัมพันธ์กับเสื้ออันไหนก็ได้อย่าให้ผู้บริหารโกงก็พอครับผมอาจจะอย่างนั้นเนาะหรือจริงๆถ้าอีกอันนึงนะครับอันนี้จะชัดอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้นะครับตรงนี้ขอดูหน้านี้ขอกล้องสลับมาหน้านี้นะครับคือหน้านี้เนี่ยทำรวมๆนะครับเราก็จะบอกว่าอย่างเช่นในช่วงปีอันนี้คือ05ถึง09นะครับเอาครับผม05ถึง09นะครับอันนี้เราก็ใส่ชื่อกองทุนเป็น AA BB CC อะไรเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยคือกองที่กองเนี่ยที่ได้ที่1ถึงที่2ที่3ที่4ที่5
แล้วเราก็ดูว่ากองที่เคยได้ที่1 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยได้ที่เท่าไหร่กองบนสุดเนี่ยคือได้ที่1ครับผมเมื่อ5ปีที่แล้วครับผมที่1ทุกปีเลยหรือว่าเฉลี่ยแล้วเฉลี่ย5ปีนี้เฉลี่ย5ปีนี้ได้ที่1แล้วถามว่าอีก5ปีข้างหน้าเขาอยู่ที่เท่าไหร่ทําอย่างงี้ครับทุกคนปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ได้ที่1ครับผมแล้วรอดูว่าอีก5ปีข้างหน้าจะได้เท่าไหร่ครับเรียงกันที่1ที่2ที่3อ่ะที่1นี่คือทําผลตอบแทนได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดเลยครับได้ดีที่สุดปรากฏว่านะครับถ้าดูตามนี้นะครับที่1นะครับพออีก5ปีข้างหน้าไปอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูที่70ที่47เลยครับโอ้ที่1ไป47เลยจากเก้าหัวเลย47เลยครับผมก้าวหัวเลยซื้อไม่ได้เลยยิ่งถ้าบอกว่าโอ้ตั้ง5ปีที่ผ่านมานี่ทำดีมากใช่ครับคุณซื้อก็ไปรอไปอีก5ปีนี่กลายเป็นผลการศึกษาเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแล้วที่2ไปที่เท่าไหร่ที่2ไปที่21โอ้ที่3ไปที่38ที่4ไปที่70โอ้คือความสัมพันธ์แล้วมีเนี่ยแบบที่โลเนี่ยกลับมาที่ดีก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เอาพวกที่บริหารกองทุนที่โล5ปีแล้วก็ดูไอ้5ปีไปยังไงว่าอาจจะมาอาจจะดีเพราะมันถูกไล่ออกผมว่าเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ครับส่วนในที่1เนี่ยทำไมมันตกมาด้วยมันถูกซื้อตัวออกไปโอ้ใช่เลยครับอันนี้มาหาเหตุผลอันนี้เป็นข้อจำกัดของการศึกษาเลยเพราะว่าเราดูที่ตัวกองทุนซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจจะย้ายได้แต่ทางวิชาการเราทำแบบนั้นไม่ได้เราก็ต้องว่าคุณเวลาคุณไปซื้อเนี่ยคุณจะเอาแบงค์เนี่ยเอากองทุนเนี่ยคุณต้องดูอย่างอื่นมากกว่านั้นแต่จริงๆคือไม่ต้องดูอะไรแหละเลือกวิธีการของเราว่าเราจะจัดสรรเงินยังไงจัดสรรลงตรงไหนน่าจะดีที่สุดอย่าลืมนะครับวิชาอะไรนะพฤติกรรมการเงินเชิงพฤติกรรมเชิงการเงินเชิงพฤติกรรมเนี่ยนะครับ behavioral finance ครับมีสอนในภาควิชาการเงินทุกแห่งฮะทุกแห่งแต่อาจารย์ณัฐวุฒิเนี่ยมาจากนิด้าก็เลยพูดถึงเรื่องของนิด้าหน่อยนึงนะครับแต่ทุกแห่งมีเหมือนกันนะครับถ้าเรียนก็สนน่าสนใจมากวิชานี้นะครับผมจะสนับสนุนให้นักศึกษาที่ใกล้ชิดเนี่ยบอกวิชานี้ต้องเรียนเพราะมันประยุกต์อะไรเข้ากับชีวิตเราได้ถ้าเราเรียน1 + 2 + 3 + 4ไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเครื่องมันเก่งกว่าเราเยอะไอ้หุ่นยนต์มันเก่งกว่าเราเยอะพฤติกรรมในหุ่นยนต์มันไม่รู้ทำไม่เป็นจนกว่ามันจะเรียนรู้พฤติกรรมได้ซึ่งอีกนานวันนี้ขอบคุณอาจารย์ณัฐวุฒินะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ทอล์คลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับ